ู่กับมิ้นนะคะแล้วก็รายการเพลงโปรดคนดังเรากันต่อนะคะแล้วก็อยู่กับพี่อ๋อมสกาวใจนะคะไม่เคยจัดรายการหรือสัมภาษณ์ดาราคนไหนแล้วเหนื่อยอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะเพียแล้วค่ะตอนนี้บางทีก็เหนื่อยบางทีก็ลาบ้างอะไรบ้างอย่าดมช่วยคุณได้ตกลงว่าพี่เอกกับพี่อ๋อมคบกันมา10ปีเนี่ยมีแนวโน้มจะแต่งกันไหมหรืออะไรยังไงมั้งไหมพี่อ๋อมมีแนวโน้มเดี๋ยวแต่งเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกอีกทีนี่แกงไหมนี่นี่คนนี้แต่งไหมชอบไปยักหน้านี่นี่สาวสาวหัวเราะกันใหญ่เลยพี่เอเขานึกว่าชวนไปกินข้าวหรือเปล่าเลยพยักหน้าไปงั้นงั้นแต่พี่อ๋อมสัญญาก่อนว่าถ้าพี่อ๋อมจะแต่งเมื่อไหร่ลงเอยเมื่อไหร่ได้เลิกหรือว่าอะไรยังไงเมื่อไหร่อย่าลืมบอกพวกเราบอกแน่นอนค่ะสัญญาเลยเลิศที่สุดเลยแน่นอนทีนี้ถ้าสมมติตอนงอนกันหรือตอนอะไรกันอย่างเงี้ยมีเพลงอะไรที่อยู่ในใจไหมคะเพลงเหรอเพลงอะไรที่แบบว่านึกขึ้นมาแล้วแบบเอาใช่ช่วงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงนี้ละกันค่ะถ้าแบบงอนกันพี่เอกเขาจะแบบมาเงี้ยดีกันดีกันนะเกี่ยวได้กันนะอยากจะขอเพียงอยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธอชะดาดังชะดาดัง